จะเป็นคนนำทัวร์วิภาวเองไหนตอนนี้ร้องไห้รู้เมนแต่มาแบบว่าแบบได้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีใจได้มาแล้วHi-Hi กลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่หายไปจากคลิปแรกสุดหลังจากถึงลอนดอนแล้วก็เทไปเลยนะวันนี้ก็จะมาทำคลิปอยู่ที่ห้องนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสซึ่งวันคริสต์มาสเนี่ยประเทศนี้ก็คือหยุดกันหมด grocery store ก็หยุดทุกอย่างปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่บ้านจัดนู่นจัดนี่เพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะไปบ้านเพื่อนพี่พราวนะคะเป็นบ้านรุ่นพี่ของพี่พราวอีกทีนะคะวันนี้ก็เลยแพลนกันว่าก็คงจัดห้องจัดเสื้อผ้าล้างจานแล้วก็อาจจะทำกับข้าวกันง่ายๆนะคะยังมีวัตถุดิบที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะเนื่องจากเราดื้อกับพี่พราวมาหลายวันนะคะวันนี้เราก็ต้องเป็นวันที่เราให้เขาคืนด้วยการล้างจานนะคะพี่พราวคือบีฟไว้แล้วว่าสะอาดก่อนแล้วค่อยไปสกปรกฝีมือที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแต่แล้วเราก็ค้นพบว่านี่จ้ะเครื่องล้างจานอยู่ตรงนี้จ้างงมากแต่เอาเหอะเราใช้ไม่เป็นนะเนาะนี่เราจะผัดกะเพราที่เหลือนะคะเพราะว่าเบลอยากกินส่วนอันนี้คือซื้อมาเพราะรู้สึกว่ากะเพราก็ต้องกินกับข้าวก็เลยมันไม่มีข้าวเปล่ามันเป็นเหมือนแบบข้าวกับแกงกะหรี่อะไรสักอย่างก็เลยเดี๋ยวเอานี้ไปผัดเพราะว่าที่นี่ไม่มีไมโครเวฟส่วนพี่พาวนะคะเขาก็กินสิ่งที่เขาชอบฟาสต์ฟู้ดที่เขาชอบนะผัดแล้วก็เผาแล้วก็แกงทอดพริกเผาหมดแล้วอ่ะหมดแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรรอไปวันเย็นจะไปเซนพอแวะเซนพอนะบอกลุงพี่บอกว่ามีร้องเพลงคือร้องให้แบบเปิดหมวกอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ร้องเพลงในบูธร้องแบบคริสต์มาสเลยไปดูแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถต่อไปบ้านรุ่นพี่อีกคนหนึ่งนะคะแล้ววันนี้จะมีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งด้วยไม่รุ่นน้องสินกรรมคือวันนี้ปาร์ตี้สินกรรมนะแล้วฉันอ่ะเธอใครเอ่ยเธอเป็นเด็กสินศาสตร์ที่ถือว่าเป็นบ้านใกล้เดินเคียงโอเคธรรมศาสตร์เหมือนกันใช่ธรรมศาสตร์เหมือนกันคือเป็นปาร์ตี้ธรรมศาสตร์ฮายฮายทุกคนกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะคอนเทนต์ก็คือมั่วซั่วเหมือนกันวันนี้นะคะเรามีชาเลนจ์มาให้ตัวเองคือเราจะมาเกาะพี่พาวว่าเฮ้ยพี่พาวพาเบลไปที่นั่นที่นี่หรือว่าเราจะใช้พี่พาวพาเราเที่ยวเดียวอ่ะมันไม่ได้เรารู้สึกว่าเราต้องกีฟแบ็กกับพี่สาวเราคนนี้บ้างนะคะวันนี้ก็เลยเราอ่ะจะเป็นคนนำทัวร์พี่พาวเองก็คือจะพาพี่พาวไปในสถานที่ต่างๆที่เราแพลนไว้ว่าจะไปซึ่งเบลรู้ยังว่าที่แรกที่จะไปคือที่ไหนที่พี่พาวอยากจะพาไปวันนี้เราจะไปสวนไฮพาร์คกันนะคะซึ่งเขาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าทางเข้ามีหลายทางก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็คือจะนำทางพี่พาวอย่างเดียวพี่พาวเป็นแบบว่าตามไปอย่างเดียวรอดใช่ไหมคิดว่ารอดปะก็ลองดูได้โอเคคือเราจะดุ่มไปเองอ่ะมันไม่ใช่เพราะเรามีแอปชื่อว่า City Mapper ก็คือเป็นแอปของที่ลอนดอนเลยปะมันเป็นแอปที่แบบจะใช้ในหัวเมืองต่างๆที่ยังไม่มีในประเทศไทยซึ่งมันง่ายมากสมมติว่าเบลอ่ะอยากจะไปไฮพาร์คใช่ปะเบลก็แค่เซิร์ชว่าไฮพาร์คอันนี้ไม่ใช่การถ่ายอินแอปนะไม่ใช่นะแค่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติใครมาเมืองนอกอะไรเงี้ยคือใช้แอปนี้ได้มันง่ายมันสะดวกขนาดเราบ้าๆเบลอเราก็ดูเป็นเบลดูเป็นแล้วนะเก่งมากเลยจิตใจซึ่งสถานีที่เราจะลงเนี่ยเราควรลงไฮพาร์คคอร์เนอร์เราต้องขึ้นทูบเนาะมันก็จะมีให้เลือก transportation เยอะมากรถใต้ดินอ่ะมันก็มีหลายสายเขาก็จะมีสีตรงนี้ซึ่งเราก็จะใช่ไหมใช่ค่ะไม่มั่นใจซึ่งเราก็จะลงสายสีฟ้าโอเคพร้อมแล้วค่ะพี่พาวห้ามบอกไปเลยนะว่าคือถ้าผิดหรือถูกก็แค่แบบพยักหน้าและใส่หน้าโอเคปะเรื่องเวลาวันนี้เราไม่ได้มีเวลาเยอะโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าปะพี่พาวจะช่วยพี่พาวจะช่วยแบบนิดหน่อยว่าเอ้ยเดินซ้ายเดินขวาดีกว่าอย่างงี้โอเคปะเริ่มจากการเดินไปที่ทูบซึ่งบ้านที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้ใกล้ทูบมาก
ันนี้เราโคตรเท่เรายังไม่เปิดแบบเราโคตรดูได้เดินได้เลยมันอยู่ข้างหน้านี่เองแบบเดินไม่ได้ก็งงแล้วนะอุ้ยแดดพี่เผาเออนี่มีแดดออกเดี๋ยวก่อนให้เห็นแดดก่อนคือการมีแดดเท่านี้ก็คือแบบดีใจมากๆแล้วค่ะตรงสถานีหน้าบ้านเรานะคะเราจะไปสายสีฟ้าสายสีฟ้าคือPiccadilly Lineอุ๊ยแค่สีสถานีก็ถึงไฮพาร์คแล้วใช่ใกล้มากเราจะไปอีสบอร์นเราจะมานี้เก่งมากเอาจริงตอนแรกแบบไม่ค่อยดูแมปกับตามพี่พาวแล้วก็จะถามว่าแบบซ้ายขวามันยังไงแต่พอเรามาดูเองอะเราเริ่มเข้าใจแล้วก็คือเราว่ามันจะมีเวสกับอีสถึงแล้วค่ะต่อไปต้องเดินไปดูอ้าวนี่หรอถึงแล้วหรออ๋อถึงแล้วค่ะโอ้ยฉันจะรอดไม่ได้วันเนี้ยโอเคค่ะเราถึงไฮพาร์คกันแล้วแต่ว่าชาเลนจ์ที่เราคือต้องพาไปไอ้ตรงที่มันมีคาเฟ่ที่เป็นเป็ดเนาะเออซึ่งพี่เขาก็จะไม่บอกว่ามันอยู่ส่วนไหนของไฮพาร์คและคือเธอไฮพาร์คคือใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากๆตามคนเข้าไปคืออันเนี้ยดูค่ะอันเนี้ยมันไปสีมันก็น่าจะเป็นไฮพาร์คมันน่าจะเป็นวินเทอร์วันเดอร์แลนด์ส่วนนั้นน่ะคนก็เดินไปเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีไฟเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะเดินไปตรงนั้นคราวนี้มันชัดเจนนั่นดูไปวินเทอร์วันเดอร์แลนด์แล้วก็ต้องตามเขาไปเนาะแต่ชอบสวนแบบนี้มากเลยอ่ะแต่ว่าเบลว่าถ้าสมมติมาในช่วงที่มีแดดนิดนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบว่ามันจะดีมากอากาศจะดีอันนี้มันค่อนข้างออกไปทางหนาวนิดหน่อยดอกไม้จะสวยนะคะถือว่านี่เขาชีวิตดีกว่าพวกเราอีกเนี่ยว่าไงเพื่อนไปไหนอ่ะพี่พาวร้องไห้เพราะว่าหนูร้องไห้ร้องไห้ที่พี่พาวพามาเที่ยวที่ไฮพาร์คแล้วก็ที่ลอนดอนเนี่ยร้องไม่หยุดเลยอ่ะรู้เลยนะว่าช่วงเนี้ยไม่ปกติแน่ๆที่ร้องคนนี้ก็เลยซึ้งไงดีใจได้พาน้องมายังไงคือตอนนี้วุ่นวายมากนะคะเหมือนพายุเข้าที่ลอนดอนนะคะตอนนี้พยายามพาระดับคือไม่รู้เลยแต่ว่าเมื่อกี้ล่มพังไป2รอบแล้วนะคือตอนนี้เรากำลังจะไปโจนสแควร์ไปหาบัสเราต้องแคชอัพบัสให้ได้นะคะซึ่งอ่ะไปดูกันอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนโอ้ยวุ่นวายมากมากมาค่ะตอนนี้อยู่ไหนพี่รู้อายุเท่าแล้วมั้งเนี่ยเราเดินตรงไปเคนี่แต่เราบัสสต็อปมันจะมีเหมือนคล้ายสายใช่บอกซึ่งเราจะไปสายเคเคนะคะมีสองเจ็ดมาก่อนแล้วก็ขึ้นอันนี้เลยใช่โอเคค่ะเหนื่อยนัดหมายแล้วนะคะคือ Sloan Square ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยมาที่นี่แล้วแต่ว่าวันนี้พี่ๆอีก2คนพี่พันธ์พี่เตยอยากจะกินร้าน Angel & Co ซึ่งเขาบอกว่าสาขานี้เป็นสาขาใหม่ไม่แน่ใจว่าสาขาใหม่เปล่าแต่ว่าก็เป็นสาขาที่เรายังไม่เคยมาใช่แล้วก็ต้องมาลองแล้วก็จะมาลองให้ครบนะคะคุณแดนคุณพาวค่ะสวัสดีค่ะไข่บอกจุ๊บค่ะพี่พันธ์นะคะพี่พันธ์นะคะเปิดตัวละครใหม่พี่พันธ์และพี่เตย
ยกำลังจะเมากำลังจะเมาน้าถึงแล้วนี่พี่ๆวันนี้เบลพาเข้ามานะเฮ้ยนั่งเปิดเองนะจ๊ะเบลโอเคคือตอนนี้ร้านที่เราจะกินอ่ะเขาคิวเยอะเขาคิวเยอะใช่ขำเพราะว่าขำเพราะว่าฉันตามเธอได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านนึงนะคะร้านชื่อวาโดเดี๋ยววันนี้เบลก็นำนะคะพี่ๆได้เลยค่ะจะเป็นลูกทัวร์ค่ะไปเลยพร้อมเดินตามซอยขาวโอเคไปอันนี้เราต้องเดินไปกี่นาทีนะคะ6นาทีค่ะมันจะอยู่คาโดกันกอยเดนเราต้องเลี้ยวเราต้องไปทางนี้6นาทีจะกลายเป็น12ไหมมาดูตามมาค่ะตามมาค่ะระหว่างเบลเดินอ่ะวันนี้ชีเบลมีน้ำตาต้องถามยายพี่สาวมีน้ำตาซีนไหนซีนที่พาไปไฮพาร์คแต่อยากพาไปดูซีนแบบนกอ่ะนกบินอยู่ในสวนอ่ะอยู่แบบชีวิตที่ดีของห่านกับหงส์เป็ดทั้งหลายอะไรเงี้ยแล้วนางก็นั่งอยู่แล้วก็ร้องไห้รู้เมนจะมาแบบโอ้แบบโอ้ได้มาแล้วอะไรเงี้ยดีใจได้มาแล้วนี่ร้านนี้นะคะวาโดนี่ถึงแล้วฉันเลือกเก่งเหมือนกันนะเธอเก่งนะวันนี้ทุกคนตามเธอนะเบลซ่าอ้าวทำไมเธอไม่ตามน้องเธอผิดแผนข้ามถนนพอน้องอยู่ตรงนี้ก็ข้ามถนนเลยคือไม่ตามน้องเลยนะน้องผ่านตามอยู่เราไปดูทางเข้าให้ค่ะผ่านซึ่งเข้าผิดฝั่งโอเคค่ะตอนนี้เราก็กินบรันช์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกลเลอรี่ข้างๆนะคะชื่อว่าอะไรนะพี่เผาซัตชีแกลเลอรี่ชัตซัตชีแกลเลอรี่ตอนนี้เราอยู่ข้างแฮร์รอดกันนะคะเพราะว่าเขามีเซลล์กันแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่เบลจะต้องไปหาเพื่อนแล้วเราดันเพื่อนที่โรงเรียนไว้ตอน5โมงเย็นที่โคเวนการ์เด้นนะคะเดี๋ยวนั่งทูไปลงจากสถานีไนท์บริดจ์นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ลองทราเวลเองนะคะก็เดี๋ยวขอปิดกล้องในระหว่างการเดินทางจากนี้ไปโคเวนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสะดวกสบายของคนที่เพิ่งนั่งครั้งแรกไปเองคนเดียวนะคะเฮ้ยไหนอ่ะไม่ออกไหนอ่ะนี่ไงไอ้ไผ่มาเนี่ยไอ้ไผ่ไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเราเจอเพื่อนแล้วนะคะจากที่ทุบเมื่อกี้คือเหงื่อแตกเพราะว่ากลัวโดนขโมยมากซึ่งถามว่าจะมีใครขโมยไหมไม่มีใครสนใจเราเลยแต่เราก็คือกลัวไว้ก่อนซึ่งวันนี้ก็คือเรามาโดยที่เราไม่มีพี่พราวนะคะเกือบจะไม่รอดเพราะว่าเดี๋ยวถึงบ้านเราถ่ายทีนึงก่อนว่ารอดหรือเปล่าได้โอเคเดี๋ยวถึงบ้านจะถ่ายทีว่าเราถึงบ้านแบบโดยสวัสดิภาพหรือเปล่านี่นะคะเรากำลังกลับโดยบุ๊คนะคะที่เขาก็เรียกให้เราอะค่ะไม่อยากนั่งถูกแล้วมันดึกแล้วก็กลัวนิดนึงเนาะก็กำลังนั่งกลับบ้านนะคะและแล้ววันนี้เราก็ถึงบ้านโดยสวัสดีภาพนะคะเป็นไงบ้างเบลเก่งขึ้นไหมเก่งมากเบลไปกับเพื่อนเป็นไงบ้างเนี่ยไปกับเพื่อนก็คือตอนนั่งทูบไปอะรู้สึกกลัวรู้สึกพารานอยมากแบบในทางกลับกันคือฉันก็กลัวฉันก็ทำพยายามทำตัวโลโก้ด้วยคือก่อนที่จะเข้าไปในตัวไฟอะคือเบลรู้ว่ามันจะวุ่นวายใช่ปะเบลก็จำก่อนไว้ว่าเราต้องลงไหนอะไรแล้วก็รีบพับมือถือเข้ากระเป๋าเลยเว้ยแล้วเอาเสื้อหนาวทับกระเป๋าอีกทีไม่เห็นแบกไม่เห็นแบกกระเป๋าไม่เห็นจบวันแล้วนะคะชาเลนจ์วันนี้ของเบลที่ลอนดอนก็คือพาพี่พราวและพาตัวเองเป็นลีดเดอร์วันนี้อ๋อวันนี้เราเป็นลีดเดอร์นะคะที่ลอนดอนครั้งแรกกลัวจนจักรแร้เปียกแต่จริงที่นี่มันไม่น่ากลัวเบอร์นั้นหรอกแต่ว่าแค่มันคือครั้งแรกของเบลและเบลรู้สึกว่าแบบเราเพิ่งมาอยู่อยู่คนเดียวครั้งแรกนี่หว่าเดินทางคนเดียวครั้งใช่แล้วคือเราเพิ่งมาอยู่ไม่กี่วันน่ะเราก็ไม่ได้คุ้นเคยกับที่นี่ขนาดนั้นเราก็เลยมีความแบบกังวลความกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวมาดูอีกนะว่าในทริปเนี้ยเราจะทำคลิปอะไรอีกส่วนคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบลนะคะฝากช่องพาวอะไรนะ